ู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษภายหลังการประชุมทีวีคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับทราบนโยบายจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทั้งประเทศแล้วนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทันทีโดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำรายการข้อมูลเพื่อวางแผนเชิงเหตุและมาตรการแก้ไขภายใต้สถานการณ์ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองซึ่งเป็นกลไกการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ PM 2.5 ระดับ 1-4สำหรับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดมาตรการระยะสั้นเร่งด่วนจัดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สร้างความเข้าใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกรณีแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษได้แก่การเผาในที่โล่งแจ้งการระบายมลพิษทางอากาศควบคุมมลพิษการก่อสร้างการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือนด้วย